ข้อนี้ก็เขาบอกว่าเป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี9ตัวใช่ปะบอกเป็นลำดับเลขคณิตมัธยฐานคืออะไรนะ15พี่รู้ทันทีโดยปริยายว่าอะไรคือกึ่งกลางปะเอตรงสีกลางเอปะเอห้าใช่ไหมเพราะฉันได้ว่าตรงกลางคือ A5 A5 คือ15ปะอือ A5 คือ15แสดงว่าเขาบอกผลบวกของทุกตัวอ้าวสบายเลยดิสบายไงวะพี่อ้าวเราใช้งี้ดิเราแปลงงี้เลยเรารู้15ใช่ไหมเขาถามผลบวก A2 A3 A4 A5 พี่นั่งไล่อย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่เทียบให้ดูนะ A6 7 8 9อันนี้ง่ายๆเรารู้กึ่งกลางคือตรงนี้15ถูกไหมเราไล่ย้อนกลับดีครับมันไล่ไงอันนี้เราไม่รู้พจน์1เราไม่รู้พจน์1แล้วก็ไม่รู้ดีหนูไปนั่งหาออกมาก่อนปะหนูไม่ได้หาแล้วหนูใช้แบบไหนเดี๋ยวพี่ขอฟังก่อนของหนูใช้เป็นA5 ได้เป็นสมการ A1 บวก CD ใช่ไหมแล้วพอหนูกระจายสูตร S9มันจะเป็น2 เท่าของ A5 แล้วก็คูณสองแล้วก็ได้คำตอบเลยก็คือคูณ2ถูกต้องแต่ที่พี่จูกำลังจะสื่อคือเหมือนกันมันจะได้ออกมาว่าตรงนี้มันคือลบดีป่ะอันนี้คือบวกดีป่ะพี่จูจะแปลงนี้นะต่อไปก็ลบ2ดีป่ะใช่3ดีลบ4ดีป่ะต่อมอาือฮึเป็นอะไรบวก2ดีหมายถึงว่าบวกจากก้อนไอตัวก้อนเบอร์5นะโอเคต่อไป3ดีแล้วก็4ดีเนาะสี่ดีพี่จูได้ออกมาก็คือสิ่งที่พี่จูได้ออกมาก็คือมันจะได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือ A5 ลบ 4D บวกกับอะไรนะ A5 ลบ 3D ป่ะอือฮึ A5 ลบ 2D แล้วก็แป๊บนึงนะบวกด้วย A5 ลบ D ป่ะบวกด้วย A5 บวกกับ A5 บวก D ป่ะและไล่ต่ออันนี้เป็นอะไรนะ A5 บวก 2D ต่อไป A5 บวก 3D อันนี้พี่เขียนมันไล่ให้ดูเลยเพราะว่าเลขมันน้อยแล้วก็จะเทียบให้ดูว่าเฮ้ยใช้เทคนิคนี้ในการทำอ่ะดีมากปรากฏว่าดีกับดีของเราตัดจะหมดปะหมดกี่ตัว A5 มีกี่ตัว9ตัวปะก็9คูณ A5 เลยลูกแค่นี้เลยอาจจะเพิ่มเติมของเราไปก็ได้นะแต่มันจะคล้ายๆกันแหละเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็นเท่าไหร่นะ9คูณ15ได้130สามครับห้าก็เลยตอบพ่อ3ครับโอเคลองก่อนนะครับแป๊บนึงเพิ่มเติม